ความสงบใจแบบที่ท่านเป็นอยู่อย่างเนี้ยก่อนที่หลวงตาจะฉันข้าวและก่อนที่จะอธิษฐานจิตให้เนี่ยก็จะสังเกตดูถ้าท่านสังเกตจะหลวงตาจะหาโอกาสให้ท่านได้มีความสงบใจสักครู่หนึ่งแต่ความจริงมันต้องนานให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆความสงบใจต้องให้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็เมื่อสงบแล้วก็ต้องให้มันอยู่ต่อเนื่องนานๆเป็นภาวิตาภาวลีกตาต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญมีความในความสงบใจอย่างเงี้ยหลวงตานำอธิษฐานจิตทำปรารภานอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็จะให้อยู่ในความสงบจนกระทั่งความสงบเนี่ยมันค่อยๆกลายเป็นความสงบหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอันหาขอบเขตไม่ได้โดยไม่ใช่เป็นการปรุงแต่งให้สงบแต่เป็นความสงบด้วยความปล่อยวางรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจิตใจเราแต่ไม่ติดไม่ยึดเรียกว่าปล่อยวางรับรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอาการของกายอาการของจิตใจไม่ว่าจะสบายใจไม่สบายใจไม่ว่าจะสงบหรือไม่สงบไม่ว่าจะจิตจะคิดถึงตอนปรุงแต่งเป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกลางกลางไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะผ่องใสเศร้าหมองก็รับรู้ทุกอย่างรับรู้ทุกอาการรับรู้ทุกกิริยารับรู้ทุกความคิดตึกตรองปรุงแต่งแค่สักแต่ว่ารู้รับรู้สักแต่ว่ารับรู้สักแต่รับทราบด้วยความปล่อยวางด้วยความเป็นกลางความรับรู้ด้วยความเป็นกลางหรือคำว่าสักแต่ว่ารู้หรือรู้ซื่อๆซื่อตรงตกไปตรงมาอย่างที่รู้อย่างที่เห็นอย่างที่ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเรียกว่ารับรู้ด้วยความเป็นกลางหรือเป็นอุเบกขาอุเบกขาไม่ได้หมายถึงว่าทำรับรู้แล้วมาทำจิตให้มันนิ่งให้เฉยแต่รับรู้ด้วยความเป็นกลางคือด้วยความปล่อยวางรับรู้ด้วยความละด้วยความปล่อยด้วยความวางหรือสำคัญที่สุดก็คือรู้แล้วไม่ติดไม่ยึดเรียกว่าวิมุตติถ้ารู้แล้วติดแล้วยึดเรียกว่าสมมติเป็นสมมติเรื่อยไปถ้ารู้แล้วไม่ติดไม่ยึดก็เป็นวิมุตติเรื่อยไปวิมุตติก็คือนิพพานคือไม่ติดไม่ยึดมันก็เป็นนิพพานก็คือไม่มีผู้ทุกข์นิพพานคือไม่มีตัวตนไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์เรียกว่านิพพานไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปถึงสภาวะนิพพานอะไรคือความที่ได้แต่รับรู้รับทราบทุกปัจจุบันขณะทั้งภายนอกทั้งภายในร่างกายจิตใจของเราโดยไม่ติดไม่ยึดนั่นแหละเรียกว่านิพพานนิพพานก็เพราะว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีผู้ไปยึดสิ่งใดให้มาเป็นความทุกข์เรียกว่าจึงเรียกว่าไม่ทุกข์เรียกว่าไม่ทุกข์หรือเรียกว่าพ้นทุกข์เมื่อไม่ยึดก็ไม่ทุกข์จึงเรียกว่าความรับรู้ทุกปัจจุบันขณะในการละปล่อยวางหรือแค่รับรู้รับทราบด้วยความเป็นกลางหรือด้วยความรับรู้ด้วยความเป็นอุเบกขาเนี่ยที่เป็นสัมโพชฌงค์ที่7เนี่ยอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยก็จะเรียกว่าเมื่อรับรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ติดไม่ยึดรับรู้ด้วยความเป็นอุเบกขาหรือสักแต่ว่ารู้หรือรู้ซื่อๆอันนี้ก็เป็นคำเดียวกันหมดแทนกันได้นั่นเองก็เรียกว่าถ้ารับรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ติดไม่ยึดก็เป็นวิมุตติวิมุตติเป็นนิพพานนิพพานไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปถึงสภาวะนิพพานอะไรคือรับรู้ทุกปัจจุบันไม่มีผู้ยึดให้เกิดกิเลสและความทุกข์อันนั้นก็เรียกว่าพ้นทุกข์ไปขณะไปจนพ้นทุกข์ถาวรก็เรียกว่านิพพานนั้นเมื่อไม่มีผู้ยึดเนี่ยมันก็เป็นความสงบใจของมันเองเพราะว่าไม่ว่ากิริยาอาการภายในร่างกายจิตใจหรือเป็นสังขารปรุงแต่งภายในร่างกายจิตใจยังไงก็ตามมีอาการปรุงแต่งภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเจตีอะไรภายนอกที่มาทำให้เกิดเสียงดังในขณะที่รับรู้รับทราบภายในอยู่ก็รับรู้ทั้งภายนอกสักแต่ว่ารับรู้รับทราบทั้งภายนอกสักแต่ว่ารู้รับรู้รับทราบทั้งภายในด้วยความปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวาง
ใจมันก็สงบร่มเย็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายไปเป็นความสงบร่มเย็นที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้จึงเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุเป็นสุญญตาธาตุนิพพานธาตุเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นธรรมธาตุที่เป็นอมตะนิพพานธาตุที่เป็นอมตะโดยถาวรสิ้นเชิงเป็นอมตะตลอดกาลแม้แต่ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปนามตายแตกดับแล้วแต่ธรรมชาติรู้ที่เป็นอมตะไม่ได้ดับไปด้วยได้แต่เป็นธรรมชาติรู้กู้ธรรมชาติกู้จักรวาลตลอดไปมันต้องฝึกบ่อยๆให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็เป็นแล้วก็รับรู้สักตะวันรับรู้รับทราบอย่างนั้นเนี่ยฝึกให้ชำนาญให้เป็นยาวนานสักตะรู้รับทราบทุกปัจจุบันตลอดไปเมื่อสักตะรู้รับทราบได้ตลอดไปใจมันก็จะสงบร่มเย็นจนกระทั่งกายเป็นความสงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งส่วนปรุงแต่งในโลกนี้ขันธ์5ยังปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในโลกนี้ก็ยังปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งของเขาไปแต่ใจเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่แค่รับรู้รับทราบหรือสักแต่ว่ารู้ได้กว่าเป็นกลางหรือเป็นอุเบกขาไม่ติดไม่ยึดเป็นใจที่เป็นนิพพานแล้วเป็นนิพพานธาตุมีแต่ความสงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นความสงบที่ปราศจากความปรุงแต่งเป็นความสงบที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นความสงบที่ไม่ปรากฏรูปลักษณ์ไม่ปรากฏกิริยาไม่ปรากฏอาการใดๆกระเพื่อมไหวตัวเลยเป็นความไม่มีอะไรปรากฏฝึกใหม่ๆมันก็จะเป็นแค่เป็นระยะระยะเป็นครั้งคราววันหนึ่งก็เป็นหลายๆครั้งมากๆเข้าต่อไปก็เป็นความเป็นใจที่เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งอย่างถาวรที่เจิงก็เป็นนิพพานถาวรก็ต้องฝึกนะฝึกบ่อยๆเพราะว่าการที่อธิบายในตอนที่ก่อนฉันเนี่ยมันเป็นความจริงในขณะที่พวกท่านมีความสงบใจอยู่แต่หลังจากฉันแล้วมาสนทนาธรรมตอน10โมง10โมงครึ่งส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความปรุงแต่งเป็นเรื่องเอาสัญญาสังขารมาปรุงแต่งพูดคุยกันมันไม่ใช่เป็นความสงบจริงแท้ดังนั้นจึงต้องมาพูดก่อนฉันเพราะพูดตอนฉันแล้วหลังฉันแล้วส่งกันบ้านมันเป็นเอาความเอาสังขารปรุงแต่งมาพูดคุยกันเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นความจำเป็นความคิดความปรุงแต่งเอามาพูดคุยกันมันไม่ใช่เป็นความสงบที่เป็นความสงบที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งดังนั้นพวกท่านสงบในตอนเช้าเนี่ยก่อนฉันเนี่ยตามปางลมปานไอ้ฐานจิตเสร็จแล้วก็มีความสงบใจสงบที่เกิดจากการปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางสักแต่ว่ารับรู้ทั้งภายนอกสักแต่ว่ารับรู้ทั้งภายในคือภายในก็คือมีอาการทางกายอย่างไรมีอาการทางจิตใจอย่างไรก็สักแต่ว่ารู้รับทราบเรียกว่าปล่อยวางสักแต่รู้รับทราบนั้นเรียกว่าปล่อยวางหรือรู้ด้วยความเป็นกลางหรือรู้ด้วยความเป็นอุเบกขานั่นแหละเรียกว่าปล่อยวางใจมันก็จะสงบมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสงบที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นความสงบที่เป็นความสงบที่ปราศจากความปรุงแต่งเป็นธรรมชาติเดิมที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นความสงบของธรรมชาติเดิมก่อนการปรุงแต่งก่อนที่มีธรรมชาติที่เป็นอวิชชามีความปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งเรียกว่านิพพานและนิพพานก็คือธรรมชาติเดิมนั่นเองเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ส่วนธรรมชาติที่ปรุงแต่งนั้นก็เป็นธรรมชาติที่มาจากอวิชชาคือความไม่รู้สัจธรรมไม่รู้สัจธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ในเหตุและผลในอิทัปปัจจยตาไม่รู้ในเยธรรมาเหตุปภาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจโยนิโรโธจะเอวังวาทีจะมาสมาโนไม่รู้ในเหตุและผลที่พระเจ้าได้ตรัสว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระเจ้าได้ตรัสเหตุเกิดแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมนั่นเสียอันความสงบใจจึงต้องฝึกให้เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆให้เกิดความชำนาญนี่เป็นภาวิตาภาวลีกตาจะกลายเป็นความชำนาญ
เป็นการส่งกันบ้านอย่างเดียวมีแต่เอาสัญญาความคิดความปรุงแต่งมาส่งกันมันมีแต่ภาคสังขารภาคปรุงแต่งมันไม่ได้เป็นภาคความสงบแต่สงบเนี่ยเป็นการทำให้สงบเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือรู้หายใจเข้าหายใจออกแล้วความปรุงแต่งค่อยๆสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปอันนั้นเรียกว่าเป็นความสงบในขั้นสมถะแต่ความสงบในขั้นของวิปัสสนาญาณคือเป็นความรู้แก่ใจว่าไม่ว่าจะรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ว่าจะรับรู้อาการของกายอาการของใจรับรู้ก็อาการของกายหรืออาการของจิตใจอย่างไรก็ตามไม่ว่าอาการจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าจะสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองไม่ว่าจิตจะคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลใจที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ก็ได้แต่แค่รับรู้รับทราบรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ติดไม่ยึดไม่หลงติดไปกับสิ่งใดแล้วก็ไม่กดข่มบังคับไม่ให้หลงได้แต่แค่รับรู้รับทราบปล่อยวางด้วยความปล่อยวางไม่บังคับจิตใจให้ไม่หลงติดไปกับอะไรปล่อยวางปล่อยวางด้วยกันแค่สักแต่ว่ารับรู้รับทราบด้วยความเป็นกลางไม่ติดไม่ยึดสิ่งใดไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าจะดีชั่วบุญบาปกุศลอกุศลไม่ไหลไปไม่หลงไปไม่หลงติดไปแล้วก็ไม่กดข่มบังคับเขาให้ดับไปหรือไม่พยายามที่จะไม่ให้ไหลไปอันนั้นยังเป็นความปลุกแต่งยึดถือไม่ใช่ความปล่อยวางปล่อยวางก็เขาเป็นอย่างไรก็รับรู้อย่างที่เขาอย่างที่รู้อย่างที่เห็นอย่างที่ธรรมชาติเขาเป็นเช่นนั้นตรงไปตรงมาด้วยความเป็นกลางเที่ยงตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมนั่นแหละจึงจะค่อยๆกลายไปเป็นใจไปเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่ไม่กระเพื่อมไม่ไหวติงไม่ปรากฏรูปลักษณ์ไม่ปรากฏสิ่งใดเลยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏอันนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาญาณเข้าไปถึงนิพพานธาตุนิพพานเดิมที่เป็นสุญญตาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้